สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาโทรี่นะครับก็เป็น EP ที่2นะครับเป็นวันที่2นะครับที่ผมได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับในก็เรียกเป็นคลิปพิเศษที่ผมเริ่มจะให้ตัวเลขรายวันนะครับเป็นวันที่2หรือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็เริ่มจัดกันเป็นคลิปแรกนะครับก็ต่อจากนี้จะเป็นประจำทุกวันนะครับที่ผมจะให้เป็นตัวเลขรายวันประเทศเพื่อนบ้านนะครับเวียดนามฮานอยลาวมาเลนะครับแล้วก็ในท้ายๆคลิปผมก็จะมีการสอนตัวเลขรายวันนะครับเบื้องต้นในการที่จะให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับที่จะนำไปคำนวณตัวเลขด้วยตัวเองเมื่อวานเริ่มเรียนพื้นฐานไปหลายท่านก็บอกว่าก็ยากนะครับจริงๆก็จะถามว่ายากไหมโหราศาสตร์ไทยผมว่ามันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะอยู่ที่เราจะทำความเข้าใจนะครับหรือว่าเราอาจจะฟังซ้ำๆบ่อยๆเราก็อาจจะค่อยๆเข้าใจซึมซับตัวเลขของดาวแล้วก็ในภพต่างๆแต่ท่านที่เคยเรียนพื้นฐานหรือมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มาเนี่ยก็จะมองว่ามันง่ายแต่ท่านที่เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกๆหรือเพิ่งที่จะมาทำความเข้าใจก็อาจจะแน่นอนฮะมันก็อาจจะทำความเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งได้เรียนรู้นะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเกินสติปัญญาหรือการที่เราจะศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับอย่างน้อยก็ผมว่าก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะค่อยๆนะครับฟังแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปอยู่ในท้ายคลิปแล้วกันเพราะว่าถ้าเอาเรื่องเรียนมาอยู่ต้นๆเนี่ยมันก็จะยาวแล้วก็อาจจะหลายท่านก็อาจจะรอตัวเลขกันนะครับก็มาสรุปผลตัวเลขผมจะเน้นประเทศเพื่อนบ้านเน้นประเทศเวียดนามนะผลเวียดนามฮานอยเมื่อวานนะครับก็เอาตัวเลขของเวลาช่วง18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีเลขท้าย2ตัวของฮานอยออก43นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับก็ออก296นะครับก็ออกประมาณ 6:30 นาทีนะท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวออก 6:15 นาทีนะครับเมื่อวานก็มาตามนัดนะครับดาวพุธเลข4ที่ผมบอกให้เน้นเลข4ไปเลยเอา4เป็นตัวตั้งท่านที่งบน้อยก็วิ่งไปแต่ถ้าที่พอมีงบหน่อยก็รูด4 40ถึง49เมื่อวานเลขท้าย2ตัวออก43ก็โชคดีสมหวังกันไปแต่หลายท่านที่งบน้อยไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็สามารถจับคู่เด่นที่ผมเลือกให้คือนำเลข4ตัวนั้นมาจับสลับกัน4 3 4 5 4 7 4 8ผลออกมา4 3ก็เข้าตรงๆก็มาทบทวนตำแหน่งดาวกันสักนิดหนึ่งนะครับความเป็นไปของการเดินทางเส้นทางของตัวเลขเมื่อวานนะครับก็อย่างที่รู้กันก็คือจากการวางตำแหน่งดาวการวางลัคนานะวันพุธที่25มีนานะครับก็ตำแหน่งแรกก็คือเลิกบนก็คือราชาแห่งเลิกนะครับราชาแห่งเลิกมีดาวเจ้าเลิกคือดาวเสาร์เลข7เราก็ไปเดินเราก็ไปดูนะครับไปดูที่ช่องจักรราศีดาวโคจรประจำวันวันที่25มีนาว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีอะไรนะครับตอนนี้พอเราไปดูเราก็เห็นแล้วว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีมังกรนะครับก็คือราศีมังกรมีดาวโคจรอยู่3ดวงดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7 3 5 7อยู่ราศีมังกรพบกระดุมพระของราศีมังกรที่เราวางลัคนาไว้นะครับนั่นก็คือราศีกุมราศีกุมมีดาวจรก็คือดาวพุธเลข4มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวราหูเลข8นะครับพบราพะของราศีมังกรก็คือราศีพิจิกไม่มีดาวจรแต่มีทีเด็ดคือมีดาวประจำราศีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3จุดนี้เองกระดุมพระราพะนะครับกระดุมพระมีดาวจรเลข4นะครับแล้วก็ราพะไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3 4 3กระดุมพระราพะกระดุมพระก็คือรายได้ราพะคือโชคลาภรายได้ที่เกิดจากการเสี่ยงโชครายได้ที่เกิดจากโชคลาภนะครับ4 3มาตรงๆเลยหลายครั้งที่กระดุมพระราพะเข้าหลายครั้งพบลัคนาพบธนูลักษ์มา
ไปบวกกับภพราพะหรือไปบวกกับภพกระดุมพะหรือแม้แต่การเล็งลัคนาตีโกณตั้งฉากนะครับ 4-5 ปัจจัยนี้เราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานตัวเลขมาตามนัดวันนี้หลายท่านเริ่มตามผมก็อยากจะให้ตัวเลขมาตามนัดอีกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการจัดตัวเลขรายวันไม่ง่ายนะครับที่จะให้ตัวเลขเข้าต่อเนื่องกันทุกวันแต่ก็จะพยายามแล้วก็มีความตั้งใจนะครับเพราะหลายท่านผมก็อยากให้เวลาท่านเพิ่งเห็นเลขออกไปอ้าวเลขเข้าเริ่มตามเริ่มซื้อแล้วก็อยากให้ท่านที่เข้ามาใหม่ๆเริ่มซื้อปุ๊บมีโชคปั๊บนะครับแต่ว่านั่นคือความตั้งใจคือความอยากให้ผมเป็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นหรือไม่มันก็ต้องมาลุ้นกันตอน 8:15 นาทีและ 8:30 คือ 6:30 ของวันนี้นะแต่ผมก็เอาหลักวิชาและการคำนวณสถิติปีกว่าเกือบ2ปีในการที่จดสถิติและทำตัวเลขรายวันมาเนี่ยก็เกือบ2ปีนะที่ค่อนข้างจะเริ่มมั่นใจในตัวเลขถึงจะนำมาสอนและถ่ายทอดส่วนตัวเลขจากราศีหวยรัฐบาลเมื่อวันที่1และ16เนี่ยผมก็ทำมาปีที่4ขึ้นปีที่5นะครับก็พูดถึงหวยรัฐบาลก็เราก็ทราบแล้วนะว่าเมื่อวันที่1เมษาได้เลื่อนไปออกวันที่2พฤษภาโดยท่านที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ในงวดวันที่1เมษาเนี่ยเก็บไว้ตรวจผลในวันที่2พฤษภานะครับส่วนจะออกต่อเนื่องไปหรือจะออกงวดต่อไปอย่างไรบ้างก็ต้องรอฟังข่าวจากคณะกรรมการกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่เท่าจะประชุมและสรุปกันโดยดูสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงเวลานั้นมาประกอบการพิจารณาว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจเริ่มที่จะเขาเรียกว่าจะเริ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มที่จะทำให้หามาตรการมาทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวเร็วขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะมาตรการในการของการกลับเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจในการค้าขายการให้มาตรการสินเชื่อการให้มาตรการช่วยเหลือมาตรการในที่เขาจะเยียวยาจุนเจือให้กับประชาชนหรือบุคคลที่มีผลกระทบเนี่ยก็เป็นอีกมาตรการที่รัฐจะต้องอัดฉีดนะครับให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวมีการจับจ่ายใช้สอยมีการกลับเข้ามาใช้จ่ายเงินหรือว่ามีการทำงานหารายได้เข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุดนะครับฉะนั้นก็เราก็ต้องรอสักประมาณ1เดือนตอนนี้อย่างที่เราทราบรัฐบาลก็ประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินนะครับก็เราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับว่ามีกฎอย่างไรบ้างในการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือการออกจากพื้นที่โดยเฉพาะเวลาค่ำคืนกี่โมงถึงกี่โมงที่เขาประกาศห้ามออกไปรวมตัวกันไปท่องเที่ยวหรือออกไปในยามวิกาลเพื่อป้องกันการเสี่ยงและการขยายตัวของโรคนะครับก็อันนี้คือเรื่องของโควิด-19 นะครับที่เราก็ต้องให้ความร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เจ้าโรคร้ายนี้มันแพร่ตัวขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันก็เหลือให้จากหลักพันลดเหลือหลักร้อยและหลักสิบแล้วค่อยๆหมดไปนะครับก็เป็นกำลังใจและช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่26ผมต้องขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนะครับผมก็ใช้ไดอารี่โหรนะครับของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วแล้วก็จริงๆผมก็ใช้ข้อมูลนะครับโปรแกรมเขาเรียกว่าจักรราศีนะครับจากโปรแกรมของพลโชตนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าในวันเนี้ยมีเลิกมีดาวอะไรเด่นบ้างนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26มีนาขึ้น3ค่ำเดือน5นะครับก็ดาวนะครับก็มีดาวจรนะครับราศีเมษก็จะมีดาวจันทร์ดาวมฤตยูดาวศุกร์นะครับ0 2 6ราศีพฤษภก็จะมีดาว9พระเกศราศีเมถุนก็จะมีดาวพระราหูเลข8นะครับส่วนราศีมังกรยังอยู่ดาว3ดวงเหมือนเดิมนะ3 5 7อังคารพฤหัสเสาร์ราศีกุมก็จะมีดาวที่เด็ดเมื่อวานนะดาวพุธเลข4ส่วนราศีมีนก็ดาวอาทิตย์ยังอยู่ตำแหน่งเดิมดาวที่เลข1นะครับก็สรุปแล้วมีดาวโคจรในวันที่26มีนาดังนี้นะส่วนตัวเขาเรียกว่าตัวดาวเจ้าฤกษ์ตัวเลขที่เราจะนำมาค้นหาลัคนาที่วางเนี่ยนะครับฤกษ์บนคือสมโนแห่งฤกษ์จำนวนแห่งเลขก็คือดาว
พุธเลข4นะครับสมนโนแห่งเลิกคือดาวพุธเลข4ตอนนี้พุธเนี่ยก็อยู่ตำแหน่งเดิมก็คือราศีกุมนะครับเราก็นำลัคนาไปวางไว้ที่ราศีกุมราศีกุมเนี่ยอย่างที่เราคุยไปเมื่อวานนะครับก็คือพบกระดุมพระเดินหน้าไป1ช่องนะครับเดินหน้าไป1ช่องช่องแรกของราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นราศีมีนราศีมีนเนี่ยตอนนี้มีดาวอาทิตย์เลข1โคจรเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยท่านมีบ้าน2หลังนะมีอยู่2ราศีก็คือราศีมีนกับราศีธนูก็ตรงกันพอดีเลยพบราพะของราศีกุมก็คือราศีธนูราศีธนูไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข5เลข5อยู่ในพบกระดุมพระราพะเลข5โดดเด่นขึ้นมานะครับก็มีเลข5 1ตัวแล้วแล้วก็เลข4นะครับดาวพุธที่อยู่ในลัคนาที่วางเลข8เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นธนุลักษณ์หรือลัคนาที่เราวางไว้ที่ราศีกุมเราก็จะได้มาในเลข1เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระเลข1ดาวอาทิตย์ถึงเลข1ออกมา1ตัว1 4 5 8 1มาจากภพกระดุมพระนะครับ4มาจากภพธนุลักษณ์ที่เราวางลัคนา5มาจากพบกระดุมพระและพบราพะคือราศีมีนและราศีธนู8มาจากดาวเจ้าเรือนเกษตรในราศีกุมซึ่งเป็นตัวตนตนุรักษ์ลักษณะที่ระวัง1 4 5 8แต่ว่ามีตัวเลขที่5อีก1ตัวนะครับก็คือในเลือกล่างเนี่ยมีดาวเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเลิกทริทโทแห่งเลิกทริทโทแห่งเลิกเนี่ยเหมาะกับการที่เราจะให้เลิกในการขอนะครับในวันเมื่อแต่ดีเนี่ยถ้าใครที่จะแต่งงานหรือจะขอพรขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทริทโทแห่งเลิกเนี่ยจะให้ความประสบความสำเร็จซึ่งวันนี้ผมเองก็บอกกับท่านผู้ชมตรงๆเลยนะตั้งใจและขอว่าตอนเนี้ยหลายท่านที่อยู่ในไลน์เนี่ยอาจจะไลน์ผมเงียบลงไปเยอะเลยนะบรรยากาศอาจจะอึมครึมซึมซึมเฉื่อยเฉื่อยเพราะว่าข่าวที่ออกมาว่างวดวันที่1เมษาเลื่อนไปเนี่ยหลายคนก็เอาทำข้อความมาล้อเลียนว่าโควิดกักตัว14วัน21วันนะอยู่ในบ้านแต่ก็เรียกว่าหวยนะครับกักตัว45วันตั้งแต่วันที่16มีนาที่ออกไปจนถึงวันที่1วันที่2พฤษภาเนี่ย45วันโดนกักตัวก็คือไม่สามารถที่จะลุ้นได้ก็เป็นขำๆแต่ว่ามันก็แฝงไว้ด้วยตลกตลกร้ายตลกที่ขำไม่ออกนะครับหลายท่านที่เขาเฝ้ารอความหวังก็อาจจะหงุดหงิดใจแล้วก็ในบรรยากาศของผมเนี่ยลูกศิษย์แฟนคลับจะเป็นตัวเลขซะเยอะก็ดูจาก YouTube แล้วก็เห็นว่าเออให้ตัวเลขแล้วมันก็เข้าหลายงวดก็เข้ามาติดตามกันก็มาขอเลขกันดังนั้นก็เป็นธรรมดาที่พอหวยหรือเวลากินแบ่งไม่ออกโดนเลื่อนออกไปเนี่ยคนที่เฝ้ารอก็อาจจะเสียความรู้สึกเสียใจเสียดายมีความรู้สึกหลายเสียนะครับแล้วก็อาจจะต้องเฝ้ารอคอยกันถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งหลายท่านก็เข้ามาสนใจในเรื่องของตัวเลขรายวันก็ลองเข้ามาฟังข้อมูลกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่จะเสี่ยงโชคลงทุนอะไรกันหนักหน่วงมากจนเกินไปดูสถานการณ์ดูตัวเลขเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูแนวโน้มว่ามันไปในทิศทางที่แม่นหรือตัวเลขเริ่มจะเข้ามาในเขาเรียกว่าการให้ตัวเลขเริ่มที่จะเข้าเป้านะครับก็ค่อยๆที่จะลงทุนในการที่จะเสี่ยงโชคกันนะครับค่อยๆศึกษาเพราะว่าผมยังค่อยจัดไปในสภาวะที่เราอยู่กับบ้านเนี่ยผมก็อาจจะมีเวลาที่จะมานั่งคุยกับท่านผู้ชมมากขึ้นนะครับ ก็วางไว้ตัวพอดูเลิกล่างอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ทริทโทแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งการขอผมก็ขออยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะให้เลขที่ให้ไปวันนี้เข้าก็เลยเลือกเลขนำเข้ามาประกอบอีกตัวทริทโทแห่งเลิกมีดาวเจ้าเลิกคือดาวพระเกศดาวพระเกศเลข9ดาวแห่งศักดิ์สิทธิ์เลขมงคลมากๆเลยก็เราก็ได้ตัวเลขมาครบ5ตัวแล้ว1 4 5 8 9มีทั้งพระราหูเลข8ทั้งเลข9ดาวพระเกศนะครับก็ครบเลยนะ
ขาดเลข7ใส่ตัว789จะไม่เป็นไรนะครับก็ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยผมวางตัวเลขให้ท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันเลือกจากเซนส์นะก็ชอบเลข9ให้ท่านผู้ชมวิ่ง9ลูด9เน้นเลข9นะเมื่อวานเน้นเลข4มะรืนเมื่อวานสื่นเน้นเลข7 78เข้าไปละเมื่อวานเน้นเลข4 43วันนี้ผมวันพฤหัสที่26มีนาเน้นเลข9วิ่ง9นะแทง1จ่าย5แทง100ได้500นะครับลูด9ลูด9 0ถึง98 18 19ประตูนะครับก็บาทละ90รูด10บาทลงทุนประมาณ390ก็จะได้ประมาณ500กว่าบาทถ้ารูดไปแล้วเลข9มาแต่ถ้าท่านผู้ชมงบน้อยผมก็นำตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำตัวเลขนะครับ14589มาจับกันโดยเลข9เป็นตัวตั้งก็เอาจับกันไปจับกันมาเลขเด่นเอา9ตั้งนะวิ่ง9ลูด9ก็ต้อง9ตั้งนะ9ไปจับกับ1 9 1 1 99ไปจับกับ4 9 4 4 9 9ไปจับกับ5 5 9 9 5 9ไปจับกับ8 9 8 8 9 8 9 9 8ก็อาทิตย์ก่อนลุ้นพุ่งออกไปก็มีโอกาสมาอยู่นะเลขคู่เขาเรียกเทพเทวฤทธิ์พระราหูกับพระเกศซึ่งท่านเคยเป็นองค์เดียวกันพระราหูเนี่ยเมื่อก่อนท่านมีกลายเป็นยักษ์หางท่านล่างเนี่ยเป็นงูนะครับเป็นพญางูแล้วพระนารายณ์ก็กว้างจัดตัดไปพระราหูกินน้ำอมฤตไปก็เลยเป็นอมตะไม่ตายก็จากพระนารายณ์ตัดขาด2ท่อนนะครับพระราหูก็จะเหลือท่อนบนนะอย่างที่เราเห็นที่ท่านบนรูปของท่านก็จะอมราหูหรืออมจันทร์อยู่นะครับแล้วก็ครึ่งล่างเนี่ยก็ไปกำเนิดเกิดเป็นเทพองค์ใหม่นะครับเป็นเทพบุตรสวยงามที่ข้างบนเป็นเทพหล่อนะครับหล่อเหลาเลยนะครับหางเนี่ยจะเป็นงูนะครับก็เป็นเลข9ดาวพระเกศขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องตำนานเล่าขานมานะครับแล้วก็อย่างที่สรุปไป91 19 94 49 95 59 98 89เลขที่เด็ดที่ผมคิดว่าชอบนะคู่เด็ดเลยนะ95 59เพราะ5เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระภพลาภะเลข5อยู่ถึง2ตำแหน่งเลข9ก็เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข5บางครั้งก็เวลาเรานิมนต์พระเลข5เลข9นะ95 59นะครับก็คือเลขรองเนี่ยก็คือตัวเลขพอเราตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเหลือเลขกลุ่มที่เหลือเราก็เอา4ไปจับ4114 4554 4884 4994นะครับอันนี้คือเลขชุดรองนะก็ถ้าพอมีงบก็สำรองไว้ด้วยแต่ถ้าไม่มีก็เน้นเลข9วิ่ง9ลูด9 91 94 95 98เน้นนะครับก็เน้นกันเน้นทั้ง91 94 95นะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าเลข5เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระราภะก็ถ้าจะเสี่ยงให้เยอะขึ้นกว่าตัวอื่นก็ผมว่า9559559เนี่ยเป็นเลขที่สวยนะครับก็อันนี้คือตัวเลขรายวันนะครับในวันพฤหัสบดีที่26นะครับคือวันนี้นะคำนวณตั้งแต่เวลาประมาณ 18:15 นถึง 19:45 นช่วงเวลาของการวางลัคนานะครับแล้วก็ยามอัฏฐกาลทางหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับอันนี้ก็ครบถ้วนรวมขบวนกว่านะครับก็ ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภในงวดวันที่26นี้นะครับสำหรับประเทศเบื้องบ้านเวียดนามฮานอยนะส่วนตัวอื่นเนี่ยถ้าท่านจะเอาเลขชุดนี้ไปเสี่ยงโชคได้สำหรับมาเลเซียก็ใช้ชุดเดิมนี่แหละแต่ผมเน้นฮานอยไว้ก่อนเพราะว่าเอาเป็นว่าฮานอยในสถิติเนี่ยเข้ามากกว่าตัวเลขประเทศอื่นนะก็ถ้าท่านจะนำตัวเลขตัวนี้ไปเสี่ยงในประเทศรัฐอื่นประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกใจนะครับก็วันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาภหลังจากที่พูดตัวเลขออกอากาศ2วันติดกันตัวเลขเข้าทั้ง2วันวันนี้เป็นครั้งที่3นะอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคติดต่อกันไปนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็มีโชคกันทั่วหน้าเลยนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยผมจะมาสรุปในการสอนตัวเลขการคำนวณจากเมื่อวานนะครับที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันดีนะครับก็อย่าลืมนะเรื่องดาวเนี่ยหลายท่านครูคนทราบแล้วล่ะว่าดาวเลขอะไรคือดาวอะไรแล้วก็ทบทวนนิดนึงนะครับในตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนเกษตรอันนี้เราใช้
เป็นหลักเลยซึ่งต้องใช้ทุกครั้งราศีเมษมีดาวอังคารนะเป็นดาวเจ้าเรือนอาเซตดาวอังคารเลข3ราศีพฤษภก็จะมีดาวศุกร์เลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมิถุนก็จะมีดาวพุธเลข4นะครับราศีกรกฎจะมีดาวจันทร์เลข2ราศีสิงห์จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีกันก็จะมีดาวพุธเลข4ราศีตุลก็จะมีดาวศุกร์เลข6ราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวอังคารเลข3ราศีธนูจะมีดาวพฤหัสเลข5ราศีมังกรก็จะมีดาวเสาร์เลข7ราศีกุมก็จะมีดาวพระราหูเลข8และราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5นี่คือดาวเจ้าเรือนเกษตรประจำแต่ละราศีอันนี้เราต้องทราบและต้องจำให้ขึ้นใจเพราะว่าเราจะใช้คำนวณการหลักใช้คำนวณในการหาเลขรายวันนะครับเราจะคำนวณจาก1หาตำแหน่งการวางลัคนานะครับ2เมื่อได้ตำแหน่งนะครับตัวเลขนะครับดาวเจ้าเลขที่จะมาวางลัคนาแล้วเราก็จะได้พบที่เราจะหาต่อไปนั่นคือพบกระดุมพระเดินหน้าไป1ช่องก็จะเป็นพบกระดุมพระเราวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรเดินหน้าไป1ช่องก็จะเป็นราศีกุมอันนี้จะเป็นพบกระดุมพระถอยหลังมา2ช่องนะครับก็จะเป็นราศีพิจิกราศีพิจิกก็จะเป็นพบกระดุมพระของราศีมังกรนะครับหรือว่าเราเดินหน้าไป1ช่องเป็นพบกระดุมพระนับไปอีก10ช่องก็จะเป็นพบราพะก็ได้ตกราศีพิจิกเหมือนกันนะครับอันนี้คือการทวนเมื่อวานนะครับนั่นคือพบกระดุมพระราพะคำนวณมาจากพบลัคนาหรือพบตนุลักษ์นะครับที่เราวางลักไว้คำนวณมาจากพบกระดุมพระคำนวณมาจากพบราพะอันนี้คือการทวนเมื่อวานนะแล้วก็หลายท่านยังงงสับสนว่าพบกระดุมพระดูยังไงพบราพะดูยังไงเมื่อเราวางลัคนาไว้ที่ราศีอะไรก็แล้วแต่เดินหน้าไป1ช่องเป็นพบกระดุมพระแล้วนับไปอีก10ช่องนะครับก็จะเป็นพบราพะแต่ถ้าเทคนิคที่ผมสอนเมื่อวานก็คือเดินหน้า1ช่องถอยหลังย้อนสอนมา2ช่องเดินหน้าไป1ช่องจะเป็นพบกระดุมพระถอยหลังย้อนมา2ช่องคือพบราพะยกตัวอย่างเช่นราศีเมษเดินหน้าไป1ช่องก็คือราศีพฤษภถอยหลังไป2ช่องก็จะเป็นราศีกุมนะครับเราเดินหน้าไป10ช่องนับไปก็จะไปตกราศีกุมเหมือนกันนะครับแล้วก่อนอื่นเราเมื่อเราวางหาดาวเจ้าเลิกได้เราหาเขาเรียกว่าพบตนุลักษ์ที่เราจะวางลัคนาได้แล้วเนี่ยอันดับที่สำคัญต่อไปเราต้องหาพบกระดุมพระเป็นพบการเงินแล้วเราหาพบราพะเป็นพบโชคลาภนะครับ2ข้อนี้สำคัญหาลัคนาให้ได้แล้วเราไปหาพบกระดุมพระพบราพะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ยังมีประการที่สำคัญซึ่งออกบ่อยพอเราได้ลัคนาระวางแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าฝั่งตรงข้ามคือที่เล็งลัคนาเนี่ยเป็นราศีอะไรด้วยแล้วดูดาวจรกับดูดาวเจ้าเรือนเกษตรเพราะหลายครั้งก็ออกพบที่เล็งกันเล็งกันเนี่ยมีผลถึง 95-100% อันนี้คือการเพิ่มข้อที่3อธิบายเพิ่มจากเมื่อวานสอนเพิ่มนะการเล็งเนี่ยเราก็ดูจากราศีเมษเล็งกับราศีตุลที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันหรือทดสอบง่ายการเล็งกันระหว่างพบตนุลักษ์แล้วเล็งกับราศีที่ตรงข้ามกับพบตนุลักษ์นะอย่างราศีเมษเล็งกับราศีตุลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยบวกกันต้องได้9ทดสอบอยู่ได้อย่างราศีเมษเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข3ราศีตุลมีดาวศุกร์เลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวอังคารบวกกับดาวศุกร์เลข3บวกกับเลข6ได้9นะเรามาดูอีกตัวอย่างอีก1ราศีราศีกรกฎเล็งกับราศีอะไรฮะราศีที่อยู่ตรงข้ามราศีกรกฎก็คือราศีมังกรราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวจันทร์เลข2ราศีมังกรมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวเสาร์เลข7 2บวก7ได้เท่ากับ9นะครับอันนี้คือการเล็งกันเช่นกันราศีมังกรก็เล็งกับราศีกรกฎนะครับเล็งซึ่งกันและกันก็เราดูฝั่งที่อยู่ตรงข้ามอยู่ที่เราตั้งลัคนาไว้ที่ลัคนาราศีอะไรเราตั้งลัคนาไว้ที่ราศีกรกฎเราก็ต้องคำนวณราศีมังกรด้วยว่ามีดาวจรเลขอะไรมีดาวเจ้าเรือนเกษตรอะไรแล้วก็เอาเลขเข้ามาอยู่ในหมู่ที่เราจะจับตัวเลขยกตัวอย่างอีกราศีหนึ่งก็คือราศีมิถุนตรงข้ามกับราศีมิถุนที่เล็งกันก็คือราศีธนูนะครับราศีมิถุนเนี่ย
มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4ราศีธนูมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5 4บวก5ได้9อันนี้คือตรงกันนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าราศีที่เล็งกันมีผลถึง 95 ถึง 100% ซึ่งวันไหนที่ตัวเลขที่ออกในการเล็งกันเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของการตีโกณวันนี้เราเพิ่มในเรื่องของดาวเจ้าเรือนเกษตรทวนนะเรารู้แล้วว่าดาวดวงไหนอยู่ในราศีอะไรและเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเจ้าบ้านราศีอะไรมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็การเล็งกันนะครับก็คือพอระวังลัคนาไว้ที่ราศีอะไรราศีที่ตรงข้ามกับลัคนาเนี่ยคือราศีที่เล็งกันยกตัวอย่างเช่นให้เห็นชัดวันนี้ระวังลัคนาไว้ที่ราศีอะไรจำได้ไหมครับเราได้สมณโณแห่งฤกษ์ระวังไว้ที่สมณโณแห่งฤกษ์เนี่ยคือดาวพุธเลข4ดาวพุธเลข4เนี่ยวันที่26มีนาท่านเดินโคจรไปที่ดาวราศีกุมนะครับเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีกุมราศีกุมเนี่ยเล็งกับราศีอะไรครับราศีกุมเล็งกับราศีสิงห์ราศีสิงห์มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข1เราทดสอบดูดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมคือดาวพระราหูเลข8ดาวที่เล็งกันกับราศีกุมคือราศีสิงห์มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวที่เลข1 1บวก8ได้เท่าไหร่ครับได้9ถือว่าถูกต้องถือว่าราศี2ราศีนี้เล็งกันเพราะทดสอบแล้วบวกกันแล้วได้9 8บวก1ได้9ถามผมว่าอาจารย์แล้วเล็งกันไม่เห็นอาจารย์พูดถึงเอาตัวเลขมาใส่ในที่ผมวางไว้ตัวเลขมีเลขอะไรบ้างจำได้ไหม1 4 5 8 9นะครับระวังลัคนาไว้ที่ราศีกุมใช่ไหมครับแล้วราศีที่เล็งกับราศีกุมคือราศีสิงห์ไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข1เลข1ผมดึงมาแล้วนะเพราะอะไรเพราะเลข1ตอนนี้อยู่ในภพกระดุมพระอยู่ในราศีมีนด้วยถือว่าแรงนะเลข1แล้วเล็งกับราศีกุมด้วยฉะนั้นเลข1มีโอกาสมา3ตัวเลขที่เป็นทีเด็ดเลยนะเลข9ที่เราเลือกมาที่เราวางไว้นะครับเป็นดาวเด่นเนี่ย9ต้องเด่นสุดก่อนเลข5อยู่ในภพกระดุมพระเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีมีนแล้วมีเลข1อยู่ด้วยเลข1ก็ถือว่าอยู่ในภพกระดุมพระด้วยส่วนภพราพะเนี่ยเป็นราศีธนูมีเลข5อยู่เลข5เด่นขึ้นมาเพราะอยู่ทั้ง2ภพเป็นภพหลักภพกระดุมพระราพะเนี่ยถือว่าเป็นภพหลักรายได้ที่จะเกิดจากโชคลาภเลข5เลยเด่นขึ้นมาเลขที่อยู่ในภพกระดุมพระอีกเลขคือเลข1ดาวอาทิตย์และที่เล็งกันกับราศีกุมเป็นเลข1อีกฉะนั้นเลข1ก็เหมือนกับเลข5อยู่ทั้ง2จุดที่สำคัญก็อยู่ในภพกระดุมพระและอยู่ในจุดที่เล็งกันฉะนั้นเนี่ยเวลาผมคัดตัวเลขผมดูหลายจุดมากกว่าจะได้เลขที่เน้นๆออกมาดังนั้นเลข9เลข1เลข5นำไปจับกัน9119นะครับ1551หรือจะเป็น9559นะครับอันนี้คือการเพิ่มการสอนเข้ามาในเรื่องของการเล็งลัคนานะครับก็พอสมควรนะครับสำหรับ EP 2ทบทวนในเรื่องของดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วการหาพบกระดุมพระราพะอย่าลืมนะพรุ่งนี้ผมจะมาย้ำอีกทีเดินหน้าไป1ช่องหลังจากวางลัคนาได้ลัคนาแล้วอย่างวันนี้เราวางลัคนาไว้ที่ราศีกุมเดินหน้าไป1ช่องนะครับโดยการทวนเข็มนาฬิกาเดินหน้าทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไป1ช่องก็จะเป็นราศีมีนเป็นภพกระดุมพระนับไปอีก10ช่องนะครับไปตกที่ราศีธนูก็จะเป็นภพราพะหรือเทคนิคที่ผมสอนไว้คือเดินตามเข็มนาฬิกาคือย้อนสอนมาอีก2ช่องก็จะเป็นภพราพะย้อนมาจากราศีกุมย้อนมาจะเป็นราศีมังกรย้อนมาอีกช่องที่2จะเป็นราศีธนูก็ตกเป็นภพราพะเหมือนกันนะครับเมื่อเราได้ดาวเจ้าฤกษ์เราไปวางลัคนาแล้วเราต้องไปหาภพกระดุมพระราพะถ้าเราวางภพกระดุมพระราพะผิดเราก็จะได้เลขโคจรในวันนั้นผิดแล้วได้ดาวเจ้าเรือนเกษตรผิดตัวเลขมันจะผิดเพี้ยนไปวันนี้เพิ่มการเขาเรียกว่าให้สังเกตการคำนวณตัวเลขข้อที่3ที่สำคัญคือการเล็งลัคนาการเล็งลัคนามีผล 95-100% นะตัวเลขที่จะออกมาวันนี้เลขที่เล็งลัคนาคือดาวอาทิตย์เลข1เลขที่วางลัคนาเป็นดาวเจ้าฤกษ์เป
ป็นเลขหลักเลขเด่นคือเลข9ดาวพระเกศเลขที่อยู่ในภพกระดุมพระลาภะเป็นอยู่ทั้งสองภพเลยนะครับก็คือเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับวันนี้ถือว่า EP 2เพิ่มการเทคนิคการหาตัวเลขเข้ามานั่นคือการเล็งลัคนาวันนี้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วนะครับผมเองก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับคลิปของผมเนี่ยมีโชคมีลาภในวันที่26มีนานี้นะสำหรับตัวเลขรายวันนะครับแล้วก็เรื่องของโควิด-19นะครับเราก็ยังต้องซีเรียสเคร่งเครียดแล้วก็เข้มข้นนะครับให้ความระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะดูแลป้องกันตัวเองสำหรับคนที่เรารักและครอบครัวรวมถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ร่วมสังคมเรานะครับเราอยากให้ประเทศชาติเรากลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อทุกคนจะได้เดินไปข้างหน้ากันต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็พบกับผมได้ช่วงนี้ก็แทบทุกวันนะเราจะได้มีเรื่องมาพูดคุยกันวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวลุ้นกันตอนเวลา6:30 นขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆปังๆพบกับผมในวันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ